กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนายช็อปตี้บูจวากับเกม Dragon Quest Tag ครับผมก็เป็นเกมแนวแท็กติกนั่นแหละครับแต่ว่าอันนี้ทำมาจากเกม Dragon Quest ครับกระแสค่อนข้างแรงที่ญี่ปุ่นนะเปิดวันแรกดาวน์โหลดไปเป็นล้านเลยนะครับแล้วก็ติดอันดับ1อยู่ในขณะนี้ด้วยขณะที่รีวิวเนี่ยแหละวันแรกที่เกมเปิดนะครับเอาล่ะเข้าไปเล่นกันเลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปให้ดูช่วงต้นก่อนว่ามันต้องกดอะไรบ้างนะครับเมื่อท่านผู้ชมกดตรงกลางปั๊บให้กดปุ่มด้านล่างเลยที่มันล้อมกรอบเหลืองๆทองๆไว้อะกดตัวนี้ไปเลยนะครับเสร็จแล้วมันก็จะถามว่าจะมีการดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลดไปให้กดปุ่มขวานะครับช่วงแรกมันจะดาวน์โหลดน้อยครับไม่มีอะไรต้องเล่นไปสักพักนึงมันจะทยอยดาวน์โหลดอะช่วงต้นมาก็จะมีเนื้อเรื่องครับถ้าเกิดใครไม่สันทัดญี่ปุ่นหรือไม่อยากรู้เรื่องก็ด้านขวาล่างเลยครับมีปุ่มสคิปนะครับกดได้เลยนะครับแค่นั้นแหละมันจะสคิปเลยโดยไม่ถามอะไรสักคำเสร็จแล้วนะครับเขาจะถามชื่อของเราครับจะเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้ครับแล้วชื่อ default ของเราคือ master นะครับแค่นี้เองจบซึ่งมาถึงเขาก็จะสอนเรื่องของการต่อสู้เลยนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเดี๋ยวผมมีการสอนอีกครั้งนึงนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับก็อันนี้คือมันอาจจะน่าเบื่อไปนิดนึงต้องคลิกตามมันอย่างเดียวครับออกนอกลู่นอกทางไม่ได้นะครับนี่โบเข้าไป1ทีสังเกตอะไรไหมครับกราฟิกค่อนข้างน่ารักเลยเนาะเป็นแนวแท็กติกด้วยเสียดายทำไมชอบทำแนวตั้งก็ไม่รู้นะโอเคอันนี้โจมตี2เป้าหมายครับจัดไปเฮ้ยจบแล้วครับผมการต่อสู้ครั้งแรกๆมันก็จะอย่างเงี้ยครับง่ายๆครับผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตัดฉากไปเลยก็แล้วกันนะครับเราไปดูระบบของเกมนี้กันดีกว่าครับช่วงแรกก็ไม่ได้มีอะไรพิสดารครับโอเคทีนี้ไปดูวิธีการเล่นกันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับก็สำหรับการต่อสู้นะครับให้ดูด้านล่างมันมีเมนูเพียบเลย6เมนูนะครับก็คือจะเป็นเมนูที่2นะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามีดันเจียนมากมายนะครับอันที่เป็นภาพใหญ่สุดด้านบนนี้คือสตอรี่นะครับเห็นที่ผมกดใช่มั้ยมันจะบุ๋มลงไปนิดนึงก็เดี๋ยวพาไปลุยสตอรี่ตามเนื้อเรื่องให้ดูหน่อยก็แล้วกันนะครับตอนนี้ผมเล่นถึงบอสแต่ว่าบอสเนี่ยยังไม่ไหวเพราะว่าต้องไปเปิดกระจับปองก่อนยังไม่ได้เปิดงั้นเดี๋ยวเล่นด่าน 2-5 ให้ดูอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับส่วนการจัดธงจัดทีมจะจัดตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะมีปุ่มสีฟ้าอยู่เห็นไหมน้ำเงินน้ำเงินไหนเห็นที่ผมกดใช่ไหมนั่นแหละตรงกลางๆหน่อยนะครับเนี่ยแหละก็คือจะเป็นการจัดตีซึ่งก็วิธีการจัดง่ายๆแตะเสร็จปั๊บก็เลือกการ์ดที่เราต้องการเท่านั้นเองก็ไม่มีอะไรก็ง่ายๆนะครับเมื่อเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มสีฟ้าด้านล่างหรือถ้าเกิดขี้เกียจจัดมากก็คือกดปุ่มสีน้ำเงินตรงนี้ได้เลยครับกลางจอเลยโอซูซูเมะนะครับตรงนี้เห็นไหมนั่นแหละกดตรงนี้ก็ได้ครับมันก็จะถามว่าเฮ้ยเราจะเลือกธาตุอะไรไหมนู่นนั่นนี่ก็เลือกไปเถอะไม่มีอะไรนะครับพวกนี้ก็คือจะเป็นเวทมนต์ของเกมนี้เนาะเมล่าก็ไฟกีล่าก็ไฟใช่ไหมครับฮีโร่ก็น้ำแข็งบากิก็เป็นตัวของลมอีโอก็ระเบิดดีนก็ไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็นะใครที่คุ้นเคยกับ Dragon Quest อยู่แล้วก็คือมันจะเป็นเวทแบบเดียวกันนะครับส่วนที่เป็นรูปดาบนะครับคืออุปกรณ์ซึ่งยังไม่มีในช่วงแรกนะครับต้องเล่นไปไกลเหมือนกันนะเสร็จแล้วก็กดย้อนกลับออกมาก็แล้วกันเนาะถ้าเกิดเราจัดตีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้กดตัวนี้ได้เลยนะครับเนี่ยสตามิน่า3เห็นไหมครับกดเลยไปโอเคสำหรับด่านนี้มีกระโหลกอยู่ด้วยนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเริ่มสู้นั้นเราสามารถที่จะเลือกตัวละครได้ครับว่าจะให้ไปยืนตรงไหนบ้างมันก็จะมีเป็นแสงบอกเนาะว่าเราสามารถลงตรงไหนไปได้บ้างเมื่อเราตัดสินใจเรียบร้อยแล้วกดปุ่มสีฟ้าด้านล่างต่อได้เลยนะครับเข้าสู่เทอร์แรกครับผมก็สีน้ำเงินคือที่เราเดินไปได้สีแดงคือที่เราสามารถโจมตีได้นะครับแล้วก็ดูด้านล่างครับอันนี้คือการโจมตีปกติครับอันนี้ก็คือจะเป็นพวกเวทมนต์ต่างๆแล้วก็อันสุดท้ายครับตัวนี้ก็คือจะเป็นการผ่านเทิร์นใช้คำนี้ก็แล้วกันผ่านเทิร์นครับผมโอเคตัวนี้นี่เดินอย่างไกลเลยเป็นเสือเนาะแพ้อะไรเอ่ยอุ้ยตัวนี้แพ้ลมพอดีเลยสังเกตดูว่าศัตรูมันจะแพ้หรือไม่แพ้เนี่ยให้ดูสัญลักษณ์ครับถ้าเกิดเจอสัญลักษณ์แบบนี้แสดงว่ามันแพ้ลมและเห็นรูปลงศพไหมครับหมายความว่าถ้าเกิดเราใช้ท่านี้ไอเนี้ยตายแน่นอนเลยถ้าเกิดมันมีรูปลงศพกระพริบขึ้นมานะครับก็กดที่เดิมก็ได้ครับหรือว่ากดย้ำไปที่ตัวศัตรูเพื่อเป็นการใช้นะครับเรียบร้อยครับผมมันแพ้ทางนะครับตัวนี้มีเวทนะครับก็เป็นเวทไฟเผานะครับ3ช่องแต่ว่าไม่โดนก็ไม่เป็นไรอุ้ยไอ้พวกกระดูกมันแพ้ไฟด้วยสบายเลยแกข้ามเทิร์นไปครับต่อไปครับอัศวินสไลม์ครับอันนี้ท่านผู้ชมจะได้มาเป็นตัวแรกๆอยู่แล้วนะครับของเกมเนาะโอเคดรากี้ทำอะไรได้บ้างเอ่ยเวทเมล่าครับก็ไม่โดนใครเลยก็ข้ามเทิร์นไปเลยกันละกันนะครับคำถามต่อมาคือมีออโต้ไหมมีนะครับก็คือเห็นรูปไอ้เมทัลสแลมด้านขวาไหมที่ผมกดเห็นไหมครับอันนี้มันคือเป็นเร่งความเร็วครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้คือเร่งความเร็วนะแล้วก็อีกอันนึงนะครับข้างๆกันด้านล่างอันนี้คือออโต้นั่นเองก็คือกดปุ๊บมันก็จะออโต้แต่ก็จะไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะครับโอเคเดินมาตี
เรียบร้อยครับแพนเทอร์มาแพ้ไหมไม่แพ้ลมแต่ว่าก็สามารถส่งมันกลับไปสู่โรงศพได้ครับเรียบร้อยเอาล่ะพ่นไฟหน่อยก็แล้วกันโชว์ๆไปหน่อยเห็นไหมครับวิธีการเล่นก็ไม่ยากก็แนวแท็กติกธรรมดานี่แหละแนวแท็กติกเลยก็เดินเป็นเทิร์นเบสนะมีช่องเดินมีระยะการโจมตีก็จะซับซ้อนกับเทิร์นเบสหน่อยนึงนะครับก็ไปจัดการพวกตัวละครมาให้ดีกันแล้วกันเนาะโอ้ได้รับตัวละครด้วยผมจะบอกว่าบางทีนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำการต่อสู้เนี่ยบางทีนะพวกมอนสเตอร์เนี่ยจะมาขอเป็นพวกครับและถ้าเกิดว่าเรามีมอนสเตอร์ตัวนั้นอยู่แล้วเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนปลดลิมิเตอร์ทำให้ตัวละครตัวนั้นมันแรงอัพเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเล่นตัวไหนแน่นอนและเราเห็นว่าเฮ้ยมันมีอยู่ที่ด่านนี้นี่หว่าเราก็อาจจะลงดันเจี้ยนรัวๆได้เลยนะครับเพื่อที่จะอัพแรงของมอนสเตอร์ของเราทีนี้ปุ่มด้านล่างครับมี2ปุ่มที่สำคัญก็คือปุ่มนี้น้ำเงินด้านขวาอันนี้คือลงด่านนี้ซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนสีฟ้าด้านล่างก็คือไปต่อนะครับก็คือออกมาจากตรงนี้นั่นแหละครับแค่นี้ครับลักษณะการต่อสู้ก็เป็นแนวแท็กติกส์นะครับส่วนระบบอื่นๆนะครับมีอะไรนอกจากนี้อีกบ้างนะครับก็จะมีอีเวนต์ครับก็คือกิจกรรมนั่นแหละก็คือถัดมานะครับซึ่งตอนนี้มีกิจกรรมฉลองเปิดตัวครับก็แนะนำให้ลงนะเพราะว่ามันจะแจกของเยอะแล้วก็อันนี้ด้วยครับฉลองครบรอบต้องบอกว่าไงดีคนดาวน์โหลดไป 10,000 อุ้ย1ล้านแล้วเหรอวะเนี่ย1ล้านดาวน์โหลดแล้วเหรอเนี่ยไวมากเลยนะครับ1ล้านดาวน์โหลดแล้วไวจริงๆเปิดมาแค่วันเดียวเองนะเนี่ยต่อไปอันนี้ครับยังไม่เปิดครับต้องผ่านด่าน6ซึ่งผมจะบอกว่าเกมเนี้ยมันเล่นนานมากเลยนะกว่าจะปลดหรือว่าเปิดระบบครบอะไรเงี้ยนานมากครับผมส่วนที่ล็อกอันแรกครับเดลี่ก็คือประจำวันอันนี้แรงอัพคืออะไรคือดันเจียนไว้หาวัตถุดิบอันนี้ดันเจียนไว้หาอุปกรณ์ครับอันสุดท้ายอันนี้น่าจะเป็นหนังสืออัปเกรดครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอัปเกรดอะไรนะต้องเล่นไกลมากเลยต้องผ่านด่านบทที่5ด่าน6อ่ะไกลมากครับผมอ่ะก็เดี๋ยวกลับหน้าโฮมเลยนะครับปุ่มด้านซ้ายล่างนะครับกลับหน้าโฮมนะครับรับของรางวัลกันก่อนดูด้านขวาบนเห็นไหมครับเพรสเซนต์ครับผมแจกของค่อนข้างเยอะนะครับเสร็จแล้วนะฮะก็ให้กดตัวด้านล่างขวาครับที่เป็นปุ่มสีฟ้าตัวนี้นะเสร็จแล้วก็กดด้านขวาเป็นการรับทั้งหมดนะครับแล้วก็มันจะไม่ได้รับทั้งหมดแบบเหมือนเกมอื่นอ่ะมันจะเหมือนการรับทีละกี่สิบรายการก็ว่ากันไปอ่ะก็อาจจะต้องกดเมื่อยหน่อยครับกดหลายรอบหน่อยโอเคครับเรียบร้อยครับได้แคสมาเกือบ 4,000 เลยนะครับทีนี้ดูด้านขวาล่างต่อนะครับมันจะมีอีก2อันเห็นไหมครับอันนี้คือผมเห็นใน Dragon Quest Walk ด้วยคือมันเหมือนเป็นภารกิจประจำวันให้เราทำอ่ะแล้วเราจะได้รับเหรียญมาแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อเรียกว่า Battle Pass ก็ได้นะได้จะได้แต้มมากกว่าเดิมอ่ะคือมันเหมือนเป็น Battle Pass อะไรเงี้ยครับมันคือจะมีแบบแต้มกิจกรรมด้านบนเห็นไหมครับเนี่ยแหละเขาเรียก Tag Point อันนี้ครับ Tag Point ก็จะสะสมได้วันละ 5,000 Point นะครับวันละ 5,000 Point แล้วก็เอา Point พวกเนี้ยไปใช้ในการจับจ่ายใช้สอยต่อได้ที่ปุ่มตัว P ด้านขวาบนแล้วเงื่อนไขในการได้ของพวกนี้มันก็เขียนบอกไว้เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวขอดูรายชื่อก่อนมีอะไรบ้างก็มีพวกอาวุธเนาะแล้วก็มีไอตัว Killer Machine ด้วยนะครับเป็น Special Scout ก็มีโอกาสได้ Killer Machine หรือว่าน่าจะได้ 100% เลยละมั้งนะทีนี้ดูรูปเห็นไหมครับเขาก็มีบอกให้สู้กับมอนสเตอร์ฆ่ามอนสเตอร์นั่นแหละให้ฆ่ามอนสเตอร์นะครับให้เลเวลอัพแล้วก็จะมีตัวของให้ศัตรูมาเป็นพวกเราแล้วก็มีอัปเกรดโดยใช้หนังสือที่ผมบอกว่าไม่รู้ว่าอัปเกรดอะไรนั่นแหละก็เรียกได้ว่าเล่นๆไปเถอะเดี๋ยวมันก็ผ่านเอาใช้คำนี้แล้วกันเล่นๆไปเถอะเดี๋ยวแต้มมันจะขึ้นนี่ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรกับมันเลยก็มีแต้ม200กว่าแล้วนะครับโอเคแล้วก็ด้านล่างนะครับของไอตัวการ์ดสีฟ้าก็คือจะเป็นตัวมิชชั่นครับอันนี้คือเป็นภารกิจก็อย่าลืมมารับรางวัลด้วยนะทำภารกิจไล่ผ่านนะครับส่วนใหญ่ก็มีไปสู้ไปอัปเกรดตามสไตล์เกมญี่ปุ่นทั่วไปนั่นแหละคือมันมีอะไรให้เราทำต่อวันอ่ะก็ทำไปเถอะลงดันอัปกงอัปเกรดเปิดกระจปองอะไรเงี้ยมันก็ผ่านของมันเองนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปเปิดกระปองกันดีกว่านะครับถ้าเรียงเมนูก็คือเมนูที่5เลยครับ1 2 3 4 5ครับนี่ครับอันนี้นะครับเห็นที่ผมกดใช่ไหมโอเคมาดูทีละแพ็คเลยแพ็คนี้นะครับสำหรับสายเติมครับจะได้แรงเอสแน่นอน1ใบครับผมก็ตอนนี้ Killer Machine จะออกเยอะที่สุดนะฮะต่อไปนี่คือเป็นแบบเวอร์ชั่นปกตินะครับเดี๋ยวเปิดทีละ10ใบเลยก็แล้วกันนะฮะใช้ 3,000 แคสนะครับแล้วก็มีตั๋วด้วยนะตั๋วดูด้านซ้ายดิเห็นไหมตั๋วมีปะเนี่ยไม่มีเนาะตั๋วไม่มีต้องไปแลกเอาจากไอ้ระบบพอยต์เมื่อกี้แท็กพอยต์เมื่อกี้เนาะงั้นเดี๋ยวผมเปิดอันนี้เลยเดี๋ยวขอดูตู้อื่นก่อนเห็นอัศวินสีชมพูปุ๊บผมนี่เลี้ยวเลยอันนี้เป็นพวกมังกรสินะเอาไงดีวะเนี่ยคืออันนี้มีโอกาสลุ้นทีเลอร์แมชชีนแรงเอสไงอันนี้เป็นเรกูล่าก็คือเป็นพวกสเปเชียลทั่วไปครับไม่ได้เป็นแค่มังกรอย่างเดียวตัวอื่นด้วยช่างใจระหว่าง2อันเนี้ย
ันนี้แล้วกันเผื่อได้คิลเลอร์แมชชีนจัดไปเอาละอันนี้ก็คือเป็นโบนัสนะครับเปิดทีละ10ใบอ่ะมันจะได้รับรางวัลทุกครั้งที่เปิดนะครับเป็นโบนัสของมันโอเคเปิดเลยมีแต่สีเงินเปลี่ยนสีเฮ้อเปลี่ยนสีหน่อยถ้าสีเงินหมดนี่จาร์กเลยนะโคตรเกลือในกากอยครับผมแรงบีมัมมี่ไมร่านะไมร่าออโทโกะก็คือมัมมี่นั่นแหละไม่ใช่ไมร่ามีร่าแรงสีด้วยซ้ำเป็นกรรมอ้อเฮลคอนดอร์แรงบีครับผมอุ้ยโหตกใจหมดแรงสี่ครับชาโดโอ้ยไม่มีแรงแบบสูงๆได้เหรอไอกระดูกแรงบีครับข้ามๆไปเฮ้ยตัวนี้ผมซ้ำครับมีแล้วครับผมได้เหรียญด้วยนะได้ซ้ำปุ๊บได้เหรียญด้วยเหรียญเกลือเปิดซ้ำได้เหรียญเกลือเฮ้ยนี่ตุ๊กตานะตุ๊กตาดินอุ้ยแอนเซลสไลม์นะฮะแหมยังไงแองเจลิ่งแต่พูดถึงดักออนเควสมาก่อนแรงนาล็อกนะครับดักออนเควสนี่เก่าแก่กว่าเลมอนสไลม์แรงบีเลยเนี่ยชาโดว์มาแล้วได้เหรียญเกลือไปรอบหนึ่งโคตรเกลือเลยจริงๆนะเนี่ยไหนว่าแรงเอสไม่มีแม้แต่แรง A เลยไม่การันตีอะไรทั้งสิ้นคือกะต้องเติมให้คนเติมเงินใช่ไหมเนี่ยถึงจะได้ไอ้คิลเลอร์แมชชีนแรงเอสเนี่ยโอ้โหเศร้าเลยครับอย่างนี้ลบลงใหม่ด่วนเลยจริงๆลบลงใหม่เลยนะครับก็ไม่มีแคสพอที่ไปเปิดแล้วนะครับส่วนนี้ก็คือจะเป็นตั๋วแต่ว่าตั๋วก็ไม่มีเนาะก็ตามนี้ครับค่อนข้างเกลือนะฮะเอาล่ะทีนี้พอเราเปิดไก่ปองเสร็จแล้วเราไปอัปเกรดกันดีกว่าก็ข้างๆกันเลยครับเมนูที่4นะครับข้างๆกันมีอะไรบ้างนะครับก็คือดูแท็บแรกก่อนแล้วกันนะครับแท็บแรกอันนี้คือจะเป็นดูรายละเอียดของตัวละครที่เรามีก็จะแบ่งแรงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอันที่2นะครับนี่เป็นการจัดการปาร์ตี้นะครับก็ผมสอนไปแล้วเนาะงั้นโอซูซูเมะเลยแล้วกันโอมากาเซะนี่ครับนี่คือที่ดีที่สุดของเราใช่เหรอวะนี่ดีที่สุดแล้วจริงเนี่ยเศร้าเลยโอเคอันต่อไปนะครับอันที่3นะครับอันนี้เป็นมาสเตอร์แรงนะครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าเดาไม่ผิดใช้คำว่าเดาดีกว่าคือเวลาเราสู้กับมอนเตอร์อ่ะเยอะๆไอ้ค่ามาสเตอร์มันจะขึ้นแล้วมันจะได้รับเงินแคชด้วยนะครับแล้วก็จะทำให้ได้รับโบนัสสเตตัสด้วยนะครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะส่วนอันนี้ก็แรงกิ้งไม่มีอะไรครับแรงกิ้งก็ออกมาแล้วกันนะครับส่วนเลนที่2ครับที่มีทั้งหมด6เมนูด้วยกันครับอันแรกครับผมเลเวลอัพเลเวลอัพใครดีไอ้นี่แล้วกันเฮลคอนดอร์ก็ใส่หนังสือไปเลเวล20เลยอัปเกรดไปแค่นี้เองครับวิธีการอัปเกรดส่วนนั้นต่อไปครับการเพิ่มแรงครับผมการเพิ่มแรงต้องบอกว่าไอ้นี่ก็คือเพิ่มแรงอ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงเดี๋ยวลองเอดรากี้ก็แล้วกันนะครับเนี่ยมันมีให้เราไปหาผลึกไม้ครบนะครับเมื่อผลึกครบแล้วเนี่ยกดอัปเกรดด้านล่างนะครับแล้วก็แรงมันจะสูงขึ้นใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นทุกตัวละครมันก็แรงก็ขึ้นได้นะแรงก็ขึ้นได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ F แล้วไป E เลยมันจะกลายเป็น F1 F2 F3 อะไรแบบนี้นะครับก็เพิ่มความเก่งให้กับพวกมอนสเตอร์ของเราได้ส่วนที่เหลือนะครับก็คือจะเป็นการอัปเกรดเหมือนกันแต่ว่าของผมไม่มีสักอันเลยอย่างเช่นอย่างเงี้ยคือการปลดลิมิเตอร์ก็คือทำให้ตัวละครมันก็เก่งขึ้นนั่นแหละมันจะมีแต้มพอยต์เห็นไหมครับเมื่อเราปลดลิมิเตอร์แล้วเนี่ยพอยต์จะมากขึ้นสเตตัสก็จะมากขึ้นความสามารถของสกิลก็จะสูงขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้ไม่มีของก็เทรนให้ดูไม่ได้นะครับส่วนอันต่อมานี้เป็นอาวุธก็ไม่มีของเช่นเดียวกันอันนี้เป็นอัปเกรดสกิลผมก็ไม่มีของเช่นเดียวกันก็ไม่รู้จะเทสให้ดูยังไงอันนี้ก็อัปเกรดเหมือนกันก็เรียกได้ว่าอัปเกรดมีค่อนข้างหลากหลายอ่ะแต่ของไม่มีสาธิตให้ดูเท่านั้นเองนะครับเอาเป็นว่าอวยตัวไหนเล่นตัวไหนอ่ะก็ค่อยมาอัปเกรดกันแล้วกันนะครับจะได้แบบนะให้มันเก่งๆนะครับทีนี้ไปดูระบบอื่นๆต่อกันแล้วกันนะครับจะเห็นว่าอันที่3มันล็อกอยู่เขาบอกว่าต้องรออัปเดตในอนาคตนะครับเพราะนั้นตอนนี้มันยังไม่เปิดนะก็คิดว่าน่าจะเป็น PVP นั่นแหละครับแล้วก็เมนูที่5พูดไปแล้วใช่ไหมก็คือเป็นแกะป่องนะครับและอันสุดท้ายเมนูที่6นะครับอันนี้ก็คือพวกร้านค้าต่างๆนั่นเองนะครับอย่างเช่นในนี้ Go Shop ก็คือเงินในเกมครับสามารถเอาไปซื้อพวกแร่อัญมณีต่างๆเพื่ออัปเกรดตัวละครได้
แล้วก็จะมีแท็กพอยต์จำได้ใช่ไหมแท็กพอยต์ก็คือมาแลกตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนที่เหลือมันก็คือจะเป็นพวกเอาของมาแลกตามกิจกรรมต่างๆก็คือเอามาแลกพวกนี้หมดเลยครับก็คือเป็นที่แลกของแล้วถ้าเกิดเราจะเติมแคสนะครับเรากดปุ่มด้านขวาบนได้เลยนะไอที่เป็นรูปบวกหลังเงินแคสนั่นแหละนี่ก็คือจะเติมเงินแคสก็คือเติมตรงนี้ครับส่วนในที่ผมกดเข้ามาเนี่ยมันคือร้านค้าต่างๆใช้เงินในเกมบ้างแหละใช้แท็กพอยต์ใช้เงินแคสบ้างอะไรพวกนี้นะครับก็ลองมาเช็คดูกันแล้วกันครับก็คิดว่าระบบหลักๆของเกมนี้น่าจะมีราวๆนี้นั่นแหละอาจจะเทสให้ดูไม่ได้หลายส่วนเพราะมันยังไม่เปิดบ้างแหละเล่นยังไม่ถึงบ้างมันใช้เวลาในการเล่นค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับแล้วก็มันจะมีพวกภารกิจมือใหม่อยู่ด้วยนะด้านซ้ายบนที่เป็นลูกเจี๊ยบทำตามที่เขากำหนดก็จะได้รับตัวละครด้วยนะครับได้รับไอเทมต่างๆด้วยมีอะไรบ้างอะไรเนี่ยอ๋อให้ไปผ่านด่าน 3-3 ผ่านด่าน 5-5 แล้วก็ให้ไปลงดันเจี้ยนพิเศษนะครับทั้งนั้นเลยแล้วก็ให้ไปอัปเกรดที่ผมยังอัปเกรดไม่ได้ให้ไปอัปเกรดสกิลอะไรอย่างเงี้ยก็เอาเป็นว่ามันไม่ได้ยากอะไรครับถ้าเกิดว่าเราเล่นไปเรื่อยๆแล้วระบบมันเปิดครบพวกนี้มันก็จะผ่านเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเมนูดีกว่าด้านขวาบนครับด้านบนของตัวกล่องของขวัญ นะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างท่านผู้ชมจะเห็นว่าเกมนี้ไม่มีการเล่นกับเพื่อนเลยนะไม่มีเลยไม่มีระบบเพื่อนไม่มีอะไรเลยนะครับมาดูออปชันหน่อยมีอะไรบ้างเอ่ยออปชันคือรูปฟันเฟืองนะก็มีแค่กราฟิกข้างบนเสียงไม่มีอะไรอันนี้บนเสียงสไลด์ลงมาด้านล่างนี่ดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดคือผมจะบอกว่าความงุนงิดอย่างนึงของเกมนี้คือเวลาเปิดดันเจี้ยนใหม่มันจะมีการทยอยดาวน์โหลดโดดทีละ6เมก8เมกอย่างเงี้ยมันรำคาญมาโหลดตรงนี้เลยทีเดียวจบสบายกว่ากันเยอะนะครับส่วนเรื่องของการย้าย ID นะครับก็คือต้องมาทำตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นเมนูตรงกลางอันล่างเลยเห็นที่ผมกดใช่ไหมครับอันนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับตัวเกมมันก็จะเปิดหน้า Square Enix Bridge หรือว่า Square Enix Account ขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ผมเคยสอนไปแล้วนะครับมีคลิปก็ไปดูได้นะครับใครไม่มี ID ก็มีการสอนสมัครด้วยแล้วก็สาธิตให้ดูด้วยว่าเซฟยังไงโหลดยังไงนะครับสำหรับเกมนี้ก็คือเข้ามาที่นี่นะครับแล้วก็ด้านล่างเห็นไหมครับมันก็จะเปิด Square Enix Account ขึ้นมานะครับแค่นี้เองแล้วก็ล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยนะครับแค่นั้นแหละนะก็ลองทำตามดูกันละกันผมมีคลิปเคยสอนไปเรียบร้อยแล้วทีนี้คำถามต่อมาคืออ้าวแล้วถ้าเกิดเราย้ายไปเล่นอีกเครื่องนึงล่ะมันจะไปโหลดที่ไหนก่อนจะเข้าเกมครับมันจะมีเมนูแอบอยู่ให้เราคลิกที่เมนูนะครับอันนี้เห็นไหมเห็นเมนูด้านล่างไหมมันมี1 2 3 4 5 6มี6เมนูครับเมนูที่4คือการโอนข้อมูลมาใส่ข้างๆ Twitter นั่นแหละก็คือกดตัวนี้นะครับมันก็จะมี Square Enix Bridge ขึ้นมาเหมือนเดิมนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านผู้ชมย้ายมาเครื่องนี้แล้วเนี่ยก็ทำการล็อกอินกับ Square Enix Account ตรงนี้นะครับ ID ข้อมูลต่างๆที่เราเซฟไว้ในเครื่องที่แล้วก็จะปรากฏในเครื่องนี้นั่นเองนะครับอาจจะวุ่นวายนิดนึงแต่ก็นะญี่ปุ่นมันชอบทำอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้ทำให้มันยากๆทำไมนะล็อกอินด้วยอะไรง่ายๆก็ไม่ยอมทำนะครับแหมก็โอเคสรุปแล้วนะครับสำหรับเกมนี้ก็ใครที่ชอบแนวแท็กติกจัดไปได้เลยนะครับก็สนุกดีนะครับกับเกม Dragon Quest Tag ครับผม